ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยป้า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 เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719นับร้อยแห่ร่อนพลอยหลังมีชาวบ้านพบขายได้เงินกว่าแสนประธานสภาเทศบาลตำบลหนองบอนเผยคลองหนองบอนเคยเป็นแหล่งขุดพลอยในอดีตมูลนิธิช้างคนเอกเชิดชัยนำช้างบ้านสองเชือกเตรียมขับไล่ช้างป่าต่อไปนี้พบกับข่าวประจำวันกับทีมข่าวแสงสยามเคเบิลทีวีและตลาดทีวี.comไร่นับร้อยแห่ร่อนพลอยคลองหนองบอนหลังมีชาวบ้านพบและนำไปขายได้เงินกว่าแสนเผยทำมาแล้วนับเดือนในเวลาเช้าของทุกวันชาวบ้านตำบลหนองบอนตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดกว่า100คนจะเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวซึ่งมีทั้งเด็กและคนแก่ซึ่งจะเดินทางมาด้วยรถยนต์รถจักรยานยนต์รวมถึงอาศัยนั่งรถยนต์มากับเพื่อนบ้านพร้อมนำอุปกรณ์ตะแกรงต่างและลักษณะต่างๆทั้งกลมเรียมพร้อมเหล็กแหลมเดินทางผ่านสวนยางพาราของอดีตผู้กำกับตำรวจคนหนึ่งของจังหวัดตราดและลงไปในคลองหนองบอนที่มีน้ำอยู่ในระดับหน้าแข้งแล้วจับจองพื้นที่ริมฝั่งหรือกลางคลองรวมทั้งบนฝั่งที่ไม่มีน้ำและขุดด้วยมือด้วยอุปกรณ์ต่างๆแล้วใช้ตะแกรงร่อนกับน้ำให้เศษดินออกไปรวมถึงใช้มือกวาดไปมาเพื่อหาเศษพลอยซึ่งแต่ละคนอาจใช้เวลามากบ้างน้อยบ้างซึ่งอาจโชคดีที่จะพบพลอยที่ปะปนอยู่กับเศษหินและดินต่างๆและหลายคนพบพลอยในเวลาไม่นานมากนักบางคนใช้เวลาหลายวันจึงจะได้ซึ่งจะนำไปขายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อบางคนก็นำไปขายในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีสมาชิกเทศบาลตำบลหนองบอนกำนันตำบลหนองบอนและเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองบอนเข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยในพื้นที่รวมทั้งพ่อค้าพลอยหลายคนที่เข้ามาสังเกตการหลังมีข่าวพื้นที่เผยแพร่ออกไปว่ามีการพบพลอยในจอชาวบ้านหนองบอนที่เดินทางมาระบุว่าพบพลอยแดง2เม็ดเมื่อได้ให้เพื่อนๆได้ชมแล้วพบว่าเป็นพลอยแดงมีน้ำหนักประมาณ 5-6 กรัมซึ่งพบอยู่ในกลางคลองหลังใช้เวลาร่อน1วันซึ่งขายได้กับพ่อค้าที่ตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดในราคา 5,000 บาทหลังเสนอขายไป 15,000 บาทแต่ต่อรองเหลือ 5,000 บาทซึ่งดีใจที่สามารถขายได้ในราคาสูงส่วนพ่อค้าพลอยบอกว่าพลอยที่ซื้อมามีน้ำหนักประมาณ1กะรัตราคาที่ซื้อมาไม่แพงนักแต่ต้องนำไปเจรไนก่อนเพื่อนำไปทำหัวแหวนและสามารถขายได้ในราคา 8,000 ถึง 10,000 บาทส่วนที่มาที่นี่เพราะได้รับทราบข่าวว่ามีการพบพลอยจึงเดินทางมาดูแต่ยังไม่ได้ตั้งเป้าหมายมารับซื้อมากนักซึ่งถ้าหากใครมาขายก็จะรับซื้อฟุกแล้วไม่เราไอ้เม็ดนี้เราหาได้ยังไงมาก็เจอในคลองเลยครับยังไงอ่ะก็ล่อนเอาแหละครับยังไงล่อนยังไงแล้ววิธีก็เป็นเจอยังไงโชคดียังไงก็มันต้องขุดเอาครับแล้วแต่ดวงดวงใครได้ก็ดีครับได้มากี่เม็ดได้มาเม็ดเดียวเม็ดเดียวแล้ววันนี้ทำไงก็มาขอซื้อครับผมก็ทำต่อครับเผื่อฟุกอีก
ดีใจมั้ยดีใจมั้ยก็ดีใจอยู่ครับด้านนายสมชายหนูพินประธานสภาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองบอนกล่าวว่าพื้นที่นี้เมื่อ 20-30 ปีเคยเป็นสายแร่พลอยแดงของอำเภอบ่อไร่และมีการขุดพบจำนวนมากซึ่งมีการใช้เครื่องมือขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแยกมาขุดแต่เมื่อพลอยหมดลงชาวบ้านหันไปประกอบอาชีพอื่นการร่อนพลอยก็จะไม่มีอีกโดยเมื่อเร็วๆนี้มีชาวบ้านมาร่อนพลอยหารายได้พิเศษและปรากฏว่านำพลอยไปขายได้ 50,000 บาทและยังมีหลายคนบอกว่ามีคนพบและสามารถขายได้หลายแสนแต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นใครซึ่งช่วงหน้าฝนที่มีน้ำพัดมาก็จะมีเศษหินดินจำนวนมากหลุดออกมาซึ่งคาดว่าจะมีเศษพลอยมาด้วยเมื่อชาวบ้านรู้จึงแห่กันมาร่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่วิถีชีวิตในอดีตของชาวบ่อไร่จะกลับมาอีกครั้งอย่างไรก็ตามการร่อนพลอยจะทำได้แค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นมูลนิธิช้างพลเอกชาติชายนำช้างบ้านสองเชือกเข้ามาพักที่วัดหนองแฟบก่อนเข้าพื้นที่ขับไล่ช้างป่าที่วัดหนองแฟบตำบลช้างทูนอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเมื่อเวลา 11:00 น.วันที่10ตุลาคม2557นายอรงกรแอครัตในอำเภอบ่อไร่นายเกษมมั่นคงนายกอบต.ช้างทูนเดินทางไปยังวัดหนองแฟบเพื่อเดินทางไปพบกับควานช้างและช้างบ้าน2เชือกซึ่งประกอบไปด้วยพลายสีทองอายุ16ปีและพลายสักทองอายุ8ปีที่เดินทางเมื่อเวลา21:00 น.วันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อรอการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ทำร้ายพระสงฆ์วัดเขาชะอมมรณภาพโดยช้างทั้งหมดนำมาจากศูนย์โคชลักษ์ช้างจังหวัดสุรินทร์ทั้งนี้มีควานช้าง2คนพร้อมครอบครัวเดินทางมาด้วยทำให้ชาวบ้านใกล้เคียงเดินทางมาดูช้างจำนวนมากนายบุญยงมางามควานช้างบอกว่าได้รับการติดต่อมาจากมูลนิธิช้างพลเอกชาติชายชุนหวันว่าชาวบ้านที่อำเภอบ่อไร่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกช้างบุกรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรและทำลายทรัพย์สินรวมทั้งทำร้ายคนจนเสียชีวิตขอให้นำช้างพลายมาทำการขับไล่ช้างป่าออกจากพื้นที่ส่วนปัญหาที่ช้างเหยียบพระจนมรณภาพนั้นคาดว่าจะเกิดจากช้างตกมันส่วนวิธีการนั้นต้องรอให้ทางอาจารย์มีการประชุมและวางแผนการทำงานอีกครั้งโดยธรรมชาติของช้างเมื่อพบช้างที่ตัวใหญ่กว่าจะกลัวซึ่งช้างบ้านที่รับการฝึกและมีควานช้างบังคับและออกคำสั่งจะใช้บังคับช้างป่าให้หนีออกจากพื้นที่และด้วยความกลัวจะไม่เข้ามาในพื้นที่อีกทั้งนี้ก่อนจะดำเนินการจะต้องรู้ลักษณะของช้างป่าให้แน่นอนก่อนและจะต้องรู้ว่าช้างอยู่ตรงไหนในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ติดตามอยู่เมื่อรู้ก็จะแกะรอยและนำช้างเข้าประกบต่อไปล่าสุดเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่10ตุลาคม2557นายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราดนายอำเภอบ่อไร่ในอำเภอเขาสมิงอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้วผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอบ่อไร่และอำเภอเขาสมิงพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิช้างพลเอกชาติชายชุนหวันเตรียมการเคลื่อนย้ายช้างป่าที่เข้ามาทำความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลสตอตำบลช้างทูนตำบลหนองบอนอำเภอบ่อไร่โดยในที่ประชุมมีมติอนุมัติให้เคลื่อนย้ายช้างป่าโดยใช้งบประมาณ 500,000 บาทแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น.
และ18นาฬิกาเปิดยิ่งใหญ่ Global House สาขาตราดศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านรูปแบบใหม่ทันสมัยที่สุดฉลองเปิดสาขา Grand Opening Day 28กันยายนนี้เพลิดเพลินกับเกมโชว์สุดมันและโยกกันสะใจกับมินิคอนเสิร์ต3ซุปเปอร์สตาร์ฮั่นฮัทอาร์เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวพร้อมชมโชว์อาบน้ำจากสาวสวยสุดเซ็กซี่วงดนตรีสุดมันและกิจกรรมดีๆจาก MC สาวสวยพิเศษสุดๆโปรโมชั่นช็อปครบแลกซื้อ1บาทการประมูลสินค้าราคาเริ่มต้นเพียง31บาทพบกันแน่นอน Global House ตราดถนนสุขุมวิทข้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงจังหวัดตราด Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณตราด FC ไม่เคยกลัวคู่ต่อสู้กลัวแพ้ภัยตัวเองมากกว่าโค้ชป้องกฤษสิงห์ปรีชาแม่ทัพใหญ่ตราด FC พึ่งพาทีมโชว์ฟอร์มหรูเปิดบ้านถล่มกระบี่ FC 4ประตูต่อ1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรับลูกทีมไม่เคยกลัวคู่แข่งเชื่อว่าศักยภาพแข่งได้รับนาทีนี้กลัวแค่ความประมาทของทีมตนเองที่จะเดินทางไม่ถึงฝั่งโดยระบุว่าศักยภาพของทีมนั้นสู้ได้หมดอยู่ที่จังหวะนั้นๆว่าจะทำออกมาได้ดีแค่ไหนเช่นเกมที่ชนะกระบี่ไม่ได้คิดว่าจะยิงได้ถึง4ประตูเพราะทีมเยือนมีผลงานที่ผ่านมาดีกว่าแต่ก็อยากให้นักเตะจำความมุ่งมั่นฮึกเหิมและอยากให้ทำประตูแบบนี้ไว้เพราะจะเป็นหนทางที่จะพาทีมให้อยู่รอดแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังในช่วงโค้งสุดท้ายก็คือทีมตนเองในเรื่องของความประมาทรวมถึงปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้สำหรับโปรแกรมดิวิชั่น1สัปดาห์นี้นัดที่31วันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2557ตราด FC เยือนยาสูบศุลกากร FC ที่สนามกีฬาราชกระบัง54เวลา18นาฬิกาประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนายพยัคฆพันธ์โพแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทางด้านวาตภัยอุทกภัยและภัยจากช้างป่าโดยในที่ประชุมให้ความเห็นชอบช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในเขตพื้นที่จังหวัดตราดทั้ง7อำเภอซึ่งเกิดเหตุในเดือนสิงหาคม2557ถึงกันยายน2557โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดได้ดำเนินการขออนุมัติให้ความช่วยเหลือและจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยเรียบร้อยแล้วจำนวน8ครั้งรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 579,415 บาทนอกจากนี้ยังได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเหตุวาตภัยในเขตพื้นที่หมู่2หมู่3และหมู่7ตำบลคลองใหญ่จังหวัดราชซึ่งเกิดเหตุในวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากสถานการณ์อุทกภัยและวาตภัยรวมถึงช้างป่าในเขตพื้นที่อำเภอเมืองตราดอำเภอเกาะช้างและช่วยเหลือด้านสาธารณภัยด้านพืชจากการถูกช้างป่าเข้าทำลายพืชไร่ผลไม้ต่างๆในอำเภอเขาสมิงและอำเภอบ่อไร่ด้านนายทิตินันท์อุดมสุขหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตราดกล่าวว่าขณะนี้มูลนิธิชาติชายชุนหวันได้นำช้างเข้าพื้นที่เพื่อล่อช้างที่ทำร้ายพระสงฆ์จนมรณภาพและช้างที่บุกรุกสร้างปัญหาให้กับราษฎรในพื้นที่อำเภอบ่อไร่แล้วอ
บุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 22:00 นโทร039-525-488 และ081-155-5052